กลับไปดูการเมืองของฝรั่งเศสนะคะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีการเลือกตั้งนะคะซึ่งมีการได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนกาเบรียล อัตตาลนะคะเจ้าของตำแหน่งเดิมซึ่งเขาประกาศลาออกไปหลังจากที่แนวร่วมพรรคฝ่ายซ้ายชนะการเลือกตั้งได้เก้าอี้ในสภามาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับอัตตาลนะคะถือว่าเป็นนักการเมืองที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีบทบาทสำคัญทีเดียวนะคะด้วยความที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่อายุน้อยเขาเป็นนักการเมืองเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงเขาเป็นคนที่เปิดเผยสถานะชายรักชายอย่างเต็มตัวด้วยไปทำความรู้จักกับอัตตาลกันนะคะว่าเส้นทางการเมืองของเขาเป็นยังไงติดตามในไซด์สตอรี่ค่ะกาเบรียล อัตตาลอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสที่มีอายุน้อยที่สุดเกิดเมื่อวันที่16มีนาคมปี1989ปัจจุบันมีอายุ35ปีเป็นสมาชิกพรรคเรเนซองส์ซึ่งมีแนวคิดเสรีนิยมโดยจบการศึกษาปริญญาโทด้านกิจการสาธารณะจากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งปารีสหรือลียงโปซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อันดับต้นของโลกถนนการเมืองของอัตตาลเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2006ด้วยการเป็นสมาชิกพรรคสังคมนิยมและเขาร่วมการเคลื่อนไหวต่อต้านร่างกฎหมายแรงงานที่เปิดทางให้นายจ้างปลดพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า26ปีได้ง่ายขึ้นอัตตาลเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองและเติบโตในเส้นทางการเมืองอย่างรวดเร็วเหมือนกันจนได้รับฉายาว่ามินิมาครองหรือมาครองน้อยโดยอัตตาลได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกในปี2017ในอีก1ปีต่อมาได้ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีนอกคณะหรือจูเนียร์มินิสเตอร์และโฆษกรัฐบาลในปี2020ก่อนที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสาธารณะและการบริหารงบประมาณในปี2022และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเยาวชนในปี2023ในวันที่24มกราคมประธานาธิบดีมาครองได้เลือกอัตตาลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่นางอลิซาเบธ บอนแต่อัตตาลได้ประกาศลาออกในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดทางให้กับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากที่แนวร่วมพรรคฝ่ายค้านป๊อปปูล่าฟรอนต์ได้เก้าอี้ในการเลือกตั้งรัฐสภารอบ2มากเป็นอันดับ1แม้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึง1ปีแต่คาดว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสครั้งต่อไปในปี2027อัตตาลจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่เข้าร่วมการชิงตำแหน่งผู้นำฝรั่งเศสด้วยในด้านชีวิตส่วนตัวอัตตาลแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นชายรักชายและเคยคบหากับนายสเตฟานซัชเน่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนานถึง7ปีระหว่างปี2015ถึง2022